ชิ้นปลาค่ะทุกคนพอดีลูกชายซื้อฟิชฟิเล่มากินแล้วมันเหลือแล้วของที่มันละลายน้ำแข็งแล้วเราก็ไม่อยากเอากลับไปแช่แข็งเนาะก็เลยเอามาปั่นทำลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาล้วนๆเลยไม่ได้มีอะไรปนเลยปกติคนอื่นเขาจะใส่อกไก่บ้างกุ้งบ้างเพื่อจะให้เนื้อปลาเด้งๆดึงๆแต่ว่าวันนี้เราไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่ได้เอาออกมาจากช่องฟีดคืออันนี้มันนิ่มแล้วก็เลยเอามาทำค่ะก็ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่ผงกระเทียมแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไป1ฟองแล้วก็ใส่แป้งมันลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้เลยแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ช่องฟิตเอาไว้ 2-3 ชั่วโมงให้เขาเย็นเพราะที่นี่อากาศร้อนมากๆช่วงนี้40องศาเราที่จริงอ่ะก็ไม่อยากจะทำไม่อยากไปยืนหน้าเตาหรอกแต่ว่าของมันมีเนาะเสียดายของถ้าเกิดว่ามันจะเสียแต่ถ้าเอาไปทำอย่างอื่นมันก็เบื่อไงปิ้งย่างอะไรแกงอะไรมันก็เบื่อคิดว่าจะทำลูกชิ้นเอาไว้เดี๋ยวทำนอนทำนี่หรือถึงแม้ว่าทำก๋วยเตี๋ยวหรือกินมาม่าอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ปั่นไปรอบแรกเราก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเอาไว้นะหลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าที่เขาจะเย็นเนื้อเขาจะเย็นแล้วเราก็เอาออกมาปั่นอีกรอบนึงรอบนี้เราได้ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยค่ะเพราะว่าน้ำแข็งแล้วก็น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อว่ามันจะได้ง่ายในการปั้นใส่น้ำแข็งนี่ก็เพื่อให้ลูกชิ้นจะเด้งเนาะเราไม่ได้เป็นผู้ชำนาญอะไรมากมายหรอกแต่ว่าพอทำเป็นเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำเราก็ทำแต่เราปั้นลูกใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าจะเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเราก็จะได้เอาไปทำเมนูอื่นด้วยนี่แหละค่ะพอปั่นได้ที่เนียนได้ที่แล้วก็ปั้นเอาใส่น้ำร้อนแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดไฟนะน้ำอันนี้เราเปิดไฟไว้ก่อนร้อนแล้วก็ปิดไฟแล้วเราก็ปั้นลูกชิ้นเราใส่ไปก่อนปั้นเสร็จแล้วเราถึงจะเปิดไฟค่ะเปิดไฟต้มไปสักพักนึงให้เขาลอยขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยตักมาน็อกน้ำเย็นค่ะในน้ำเย็นนี่เราก็ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะต้องใส่น้ำแข็งลงไปด้วยให้เขาน็อกน้ำเย็นสักแป๊บนึงค่ะให้เขาเย็นตัวลงแล้วก็เอามาบิดูนี่ค่ะเด้งมากเลยค่ะเนี่ยเหนียวดีค่ะทั้งที่มีแต่ปลานะแล้วปลาฟิเล่ที่จริงเนื้อเขาจะเละนะไม่เหมือนปลาที่เราซื้อมาเป็นตัวนี่ค่ะอร่อยดีเหมือนกันชิมแล้วค่ะนี่ค่ะพร้อมที่จะเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้ทำเมนูอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มจิ้มหรือเป็นน้ำยาหรือจะเป็นตำต่างๆอะไรเราก็ทำได้เนาะถ้าเรามีของพร้อมอย่างนี้แต่ว่าลูกชิ้นพร้อมอย่างอื่นพร้อมหรือเปล่าอันนั้นก็ว่าไปอีกเรื่องนึง เดี๋ยวค่อยไปหาในตู้เย็นอีกทีนึงเนาะอันนี้เราก็ค่อยเอาของเราไปเก็บให้มันเย็นก่อนแล้วเราก็ค่อยว่ากันมื้อต่อไปคุณที่ดูกันจนจบนะคะทุกคนแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันบ้างล่ะ